ู่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับขอโทษมาแล้วโอ้โหไม่สะดุดวันนี้ขอโทษมาสายไปแค่ครึ่งชั่วโมงโอลิฟคะขอโทษเริ่มยังเริ่มตั้งนานแล้วค่ะเข้ารายการก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Featuring นะคะกับดิฉันอาจารย์ฮันนี่ค่ะค่ะและอาจารย์โอลิฟค่ะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะโอลิฟมาสายนะคะซึ่งเป็นการสร้างเดียวไม่เป็นการสร้างความประทับใจที่ดีเลยอ๋อเหรอคะวันนี้เนี่ยไม่เป็นไรของพี่ไม่ต้องประทับใจวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการสร้างความประทับใจให้คนอื่นเขารู้สึกประทับใจในตัวเราอะไรแบบนี้เพราะเป็นพี่ไงหนูเลยอยากสร้างความประทับใจไม่ต้องเลย มันก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่ทุกคนควรจะต้องปฏิบัติกันใช่ไหมโอเคทำให้แบบใช่ทำให้ทุกคนนี่แบบว่ายอมรับในตัวเราอะไรอย่างนี้ข้อแรกเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ be on time อ๋อนะคะ be on time ใช่จ้ะก็คือตรงเวลาค่ะใช่เขาบอกนะคะบอกว่า it's important for us to arrive on time or even early อีกครั้งนะคะIt's important for us to arrive on time or even early ซึ่งหมายถึงว่าเราเนี่ยควรจะต้องมาให้ตรงเวลาใช่ไหมคะสมมติไว้นัดกัน11โมงควรจะมาไม่ใช่มา11โมงครึ่งอันนั้นน่าเกลียดละ11โมงควรจะต้องมาให้ตรงเวลาคือ11โมงเป๊ะหรือมาก่อน11โมงใช่รถติดอีกใช่ไหมก็นั่นแหละคือแบบถ้าสมมติว่าเป็นมาก่อนเนี่ยมันก็จะสร้างความประทับใจให้คนคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราตรงเวลานะใช่ไหมนอกจากเรื่อง be on time แล้วนะคะข้อ 2นะคะที่เป็นการสร้างความประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับว่า dress for the occasion หมายถึงว่าต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะนึกออกไหมไปงานอะไรใช่อย่างไปงานสังสรรค์ปาร์ตี้ร่าเริงเนี่ยเราสามารถใช้สีสันคัลเลอร์ฟูลได้ใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าไปงานที่เข่งขืมมาเลยเนี่ยแล้วคนจะไปต้องแต่งงานศพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่า dress for occasion แล้วอย่างงานแต่งงานก็ใส่ได้เลยคุณใส่สีขาวไหมเจ้าสาวก็ใส่สีขาวไปเดี๋ยวจะไปแข่งเจ้าสาวอันนี้ก็ไม่ดีนะคะแล้ววันนี้เราใส่สีอะไรเดี๋ยวก่อนวันนี้occasion เราเลิศมากใช่ไหมวันนี้ occasion เราสังเกตไหมคะว่าเราใส่เสื้อเหมือนกันนะคะศิลปศาสตร์ค่ะนี่ค่ะ school of arts ใช่ค่ะใช่ค่ะ1986นะคะคือยังไงนะคะในช่วงโปรโมทค่ะปีก่อตั้งนะคะค่ะเสื้อยืดของคณะเรานะคะใช่ค่ะนักศึกษาใช่เขาทำกันสนใจก็ติดต่ออุดหนุนกันได้นะคะและก็สร้างความประทับใจต่อไปนะคะก็คือว่ายิ้มค่ะหรือว่า smile ก็คือเป็นการยิ้มนะคะก็ยิ้มตลอดเวลาค่ะจะประทับใจเนาะถูกต้องนะคะคราวนี้เนี่ยเรื่องที่วันนี้อาจารย์ท่านนี้อยากจะอยากสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะเห็นได้ว่าคือ it's important for us to smile it's important for us to arrive on time it's important for us to dress for the occasion มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมันจำเป็นใช่คือมันบอกว่าเป็นความสำคัญหรือเป็นความจำเป็นนะคะในการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราจะใช้ในประโยคและแพทเทิร์นนี้ใช่ไหมคะจะคือ it's important for someone to do something นะคะนั่นคือเป็นแบบหนึ่งที่พูดได้ก็คือสำคัญว่าจะต้องทำอย่างนี้สำคัญว่าจะต้องทำอย่างนี้ใช่ค่ะก็คืออันนี้จะเป็น sentence structure อย่างแรกนะคะใช้คำอื่นได้ไหมคะกับอีกอย่างหนึ่งค่ะได้ค่ะก็คือว่าจะเป็น subjunctive นะคะเป็นการใช้เน้นความสัมพันธ์เช่นกันแต่คราวนี้เนี่ยจะไม่ใช้เป็น to infinityก็จะเป็น it's important that that we arrive on time เปลี่ยนจาก to เป็น that ใช่ it's important that we arrive on time คราวนี้เนี่ยถ้าใช้ประธาน we เนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ที่ต้องการจะเน้นเนี่ยคือต้องการจะเน้นว่าตัว verb ที่อยู่ใน subordinate clause ค่ะจะต้องไม่แปลงรูปที่อยู่หลัง to หลังแรกค่ะจะต้องไม่แปลงรูปค่ะคือจะไม่มีการเติม edหรือมีการเติม s หรือ es แม้ว่าจะเป็นใช่แม้ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันหรือ present tense หรือ past tense ก็ตามแม้ว่าประธานจะเป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ก็ไม่ต้องเปลี่ยน verb ใช่นะคะตัวอย่างนะคะ it's important that a lifeguard monitor the swimming pool during children's swimming lessons lifeguard แค่1คนดังนั้น monitor จริงๆแล้วต้องเติม s ถูกไหมคะถ้าเป็น present tense เมื่อกี้พี่อันนี้ไม่ได้เติมนะไม่ได้ออกเสียงนะคะพี่อันนี้ออกเสียงว่า it's important that a lifeguard monitor the swimming pool during children's swimming lessons ใช่ไหมไม่มี s ถูกไหมก็คือไม่ต้องเปลี่ยนไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าไม่ผิด
นะคะและเสร็จคราวนี้เนี่ยนอกจากว่า is important แล้วเนี่ยยังมีคำอื่นอีกใช่คำอื่นเยอะค่ะเยอะเยอะๆคำอื่นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า is essential essential นะคะสะกดนะคะ e s s e n t i a lis essential เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็คือ it's essential that a lifeguard monitor the swimming pool during children's swimming lessons ความหมายเดียวกันเลยค่ะลักษณะแพทเทิร์นตัวอย่างแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะก็คือว่าเป็น lifeguard ใช่ไหมคะ that แล้วก็เป็น lifeguard นะคะคำนี้ verb เนี่ยไม่มีการเติมใช่ไม่มีการเติม s หรือ es หรือ ed ในใดทั้งสิ้นสมมติว่าถ้าไม่ใช่ lifeguard เป็น he อย่างงี้ก็ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติมใช่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากเป็น is essential that เนี่ยแล้วก็ใช้คำว่า is necessary thatใช้ได้เหมือนกันนะคะ necessary นะคะซึ่งสะกดว่า n e c e w s a r y นะคะ n e c e w s a r y is necessary that a lifeguard monitor swimming pool during children swimming lessons ใช้วันนี้ใช้ตัวอย่างประโยคเดิมนะคะได้แล้วคราวนี้ยังไม่จบนะคะเรื่องสร้างความประทับใจเนี่ยนอกจากจะยิ้มอีกปุ๊บใช่ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า it's important for usTo say how about you during the conversation อ๋อหนูเข้าใจละเข้าใจว่าเวลาถามมาปุ๊บก็ตอบไม่ใช่ตอบอย่างเดียวต้องแบบถามกลับด้วยอะไรอย่างนั้นนะอย่างเช่นอ่ะโอ้ how are you doing today oh I'm fine โอเคถามกลับนิดนึงป่ะโอเคอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่สร้างความประทับใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านค่ะ oh I'm fine how about you อะไรอย่างนั้นใช่ oh fine thank you อะไรแบบนี้เป็นการสร้างความประทับใจว่าเออแบบเราก็แคร์เขาเหมือนกันเราก็คุยกับเขาด้วยไม่ใช่แบบคนเดียวน้องโอทานข้าวยังทานแล้วจบแค่นั้นมันก็จะฝืดไง conversation พี่ทานอะไรหรือยังคะอะไรอย่างนั้นน้องโอมีแฟนยังพี่มีหรือยังคะได้ไหมอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องนะอันนี้ก็ลามตามเลยค่ะอ๋อเหรอโอเคแล้วเราทานข้าวยังคะทานแล้วค่ะพี่ล่ะคะไปเงาไปทานกันไหมคะอะไรอย่างนี้ได้เวลาแล้วใช่เป็นการสร้างความประทับใจอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งสามารถเอาไปใช้กันได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะพี่ฮันนี่มีอีกไหมมีอีกไหมตะกี้ลืมบอกไปตะกี้เราบอกว่าข้อสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่สุดท้ายอันนี้ใช่มีท้ายสุดมีท้ายสุดปิดท้ายเลยค่ะก็คือบอกว่า it's important for us to be aware of your body languageก็คือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องภาษากายด้วยไม่ใช่แค่มาภาษาพูดใช่ใช่เช่นแบบเวลาคุยเราก็ต้องมองตากันนิดนึง maintain eye contact นะคะไม่ใช่ว่าคุยอยู่กับคนนี้แต่ว่าตานี่แบบอยู่ที่มือถือหรือว่าตาแบบโมแต่มองผู้ใช่หรือบางทีมองหาเพื่อนไม่ใช่ผู้ชายมองหาเพื่อนผู้เมื่อกี้หลุดมาแล้วเพื่อนเพื่อนใช่ไหมที่น้องโอชอบเป็นเนี่ยใช่แบบคุยกับพี่เนี่ยแต่แบบว่ายังไงเนี่ยตาตลอดไม่ปกติจะเป็นแบบคุยกันน้องแล้วเนี่ยอย่างนั้นอยู่ที่โทรศัพท์ผู้เฟซบุ๊กไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้แซวกันเองนะคะอย่างนั้นอ่ะก็อย่างนี้ค่ะก็แบบไม่ได้อยู่โทรศัพท์แต่ว่าเวลาเราคุยอ่ะตาเรามองข้างล่างอ่ะมันจะดูไม่ดีใช่มันเหมือนกับใช่เพราะว่าถ้าความหมายนี่ถ้ามองไปถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันบางทีเขาจะเป็นการดูถูกไปด้วยซ้ำใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องภาษากายนี่ก็อย่างที่พี่พูดเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราคุยกับผู้ใหญ่ไงก็ไม่ใช่ว่าจ้องตาผู้ใหญ่นะใช่เราคุยกับผู้ใหญ่จ้องตาผู้ใหญ่จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแบบว่าศึกษาอินดีเทลอีกนิดนึงนี่เราต้องแบบหลบบ้างนิดหน่อยไม่ใช่แบบจ้องตาใช่นอกจากอายคอนแทคก็จะมีแบบพวกท่าทางอะไรอย่างงี้ประกอบกันไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมหมดในเรื่องของ body language นะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความประทับใจได้อีกวิธีนึงนะคะให้กับคุณผู้ชมตัวเองค่ะตอนนี้นะคะเรียนรู้เทคนิคกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปเสริมสร้างใช่ไปฝึกซ้อมสร้างความประทับใจถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้านะคะแล้วก็แบบไหนต้องเตรียมสอนอีกอะยังไงดีแบบมีโอลีฟโอลีฟไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะขายตรวจข้อสอบเสร็จยังตรวจข้อสอบเสร็จยังสอบอะไรคะก็ข้อสอบมิดเทอมไงแล้วส่งข้อสอบยังไฟนอลอะฮะข้อสอบส่งยังโอ้ยน่าเบื่อมากเลยยังไม่หยุดได้อะโซเชียลมีเดียอะไรของเธอเนี่ยต้องอัปเดตข่าวสารนี่แล้วนี่คือยังไงเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่าว่าเดี๋ย
ิสนีย์แลนด์อ่ะเขาไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่แล้วนะจริงปะเนี่ยมันก็หมายถึงยังไงนะไม้เซลฟี่เมาทำยังไงล่ะไม้เซลฟี่ไม่รู้จักไม่ฉันรู้จักแต่ว่านี่คือกำลังช็อกอยู่ว่ายังไงนะก็คือว่าไม่ถ่ายรูปได้ไม่ใช่ไม่ให้ถ่ายรูปแต่ว่าเขาไม่ให้ใช้ไม้เซลฟี่อ่ะไม้เซลฟี่นะไม่ให้เอาไม้เซลฟี่เข้าไปในดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมใช่ไม่ให้เอาไปแล้วไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแบบนี้ก็อวดทีมไม้เซลฟี่หนูไปญี่ปุ่นแล้วดิพี่บอกว่าจะยิงไม้เซลฟี่ไปญี่ปุ่นบ้าๆๆๆฉันไม่ได้ไปดิสนีย์แลนด์อย่าฉันไปฮอกไกโดฮารุฮาระไฮโซกว่านั้นจะไปดูดอกลาเวนเดอร์ดูลานสะพานอาซาเอ้ยไม่พอได้แล้วคือแบบว่านี่อยากจะดิสคัสจริงๆเลยนะว่าคือแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้เพื่อนละความสนใจจากเพื่อนไปได้อย่างไรไอ้ก็มันน่าสนใจกว่าไม่จริงอ่ะการคุยแบบว่า face to face interaction อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากกว่าไม่ใช่หรอแต่ทำไมอย่างนี้น้อยใจก็นิดหน่อยอ่ะคุยอะไรด้วยเหมือนกับคุยอยู่คนเดียวอ่ะนึกออกป่ะโอเครู้มาว่ามันมีข้อเสียยังไงบ้างอ่ะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไหนว่ามาก็คือเขาบอกว่า it's good that you know everything happens onlineBut it can be a bad idea. Bad idea เลยหรอ Bad idea สิน้องโอก็เหมือนกับว่าแบบอย่างในออนไลน์ก็ดีนะมันก็ดีไงแต่บางทีเนี่ยมัน bad idea นะ bad ในใช่ไหมอยากจะบอกให้ฟังเลยนะคะว่า although social media connects us with the world, too much of it can ruin your personal life.โอ้โหเข้าใจไหมเข้าใจไหมเป็นแล้วบอกว่ากำลังคุยอยู่เหมือนเมื่อกี้ไงต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนแบบมันทำให้ relationship ระหว่างคนกับคนเนี่ยนะมันแทนที่จะได้มองตากันใช่ไหมนึกออกป้าหรือแม้กระทั่งแบบแฟนอย่างเงี้ยอ่ะไปทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยเคยเห็นป้าแบบว่าแฟนไปทานข้าวด้วยกันใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างนั่งคนละฝั่งใช่ป่ะแล้วก็สั่งอาหารเสร็จแล้วก็กดโทรศัพท์คืออย่างเงี้ยจะไปทานข้าวด้วยกันทำไมโทรศัพท์หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะแล้วเห็นแบบหลายๆคนเลยค่ะเด็กนักเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยไปกัน 4-5 คนเนี่ยคือมันนั่งโต๊ะเดียวกันนะแต่ว่าก็ต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ของตัวเองคือเพื่ออะไรแล้วอย่างงั้นจะไปทานด้วยกันทำไมเป็นกลุ่มถูกป่ะปกติถ้าหนูไปกับแฟนหนูก็คุยกับแฟนนะแต่นี่เมื่อกี้มากับพี่ใช่ไหมนั่นไงก็แบบโดนแผลตลอดนั่นแหละไม่จริงไม่ใช่ไม่ได้คือจะต้องเปลี่ยนนิสัยเดี๋ยวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็มีข้อเสียใช่ไหมคะมันก็จะทำลายความสัมพันธ์กันนะคะให้แบบว่า relationship ระหว่างเรากับผู้บทสนทนาด้วยเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเมื่อกี้หนูสังเกตที่พี่อันนี้พูดทำไมขัดแย้งกันที่นี่แบบมีคำว่าอะไรมีบัตรมีออโต้มีออโต้ใช่ไหมคะไหนว่ามาสิคือวันนี้เนี่ยอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำเชื่อมหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกคำว่า conjunction นะคะสะกดนะคะ conjunction conjunction ซึ่งหมายถึงเป็นคำเชื่อมนะคะซึ่งจะเอาไว้เชื่อมคำหรือเชื่อมประโยคก็ได้นะคะและอย่างที่ยกตัวอย่างไปตะกี้นะคะคือ it's good that you know everything happens online but it can be a bad idea เห็นไหมคะว่าใช้บัตรมาเชื่อมระหว่าง goodกับ bad idea แสดงว่ามันเป็นขัดแย้งกันขัดแย้งกันใช่นะคะหรือแม้กระทั่งถ้ามันขัดแย้งกันเนี่ยเราอาจจะใช้ although ก็ได้นะคะเหมือนบัตรใช่ก็คือว่า although social media connects us with the world too much of it can ruin your personal life ก็คือมันขัดแย้งกันใช่ไหมคือประโยคแรกเนี่ยพี่แอนนี่บอกว่ามันดีก็จริงนะที่เราสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้แต่ในขณะเดียวกันนี้มันก็ทำให้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยหายไปเหมือนกันพังอย่างว่ามันก็ได้แล้วสังเกตเห็นพี่แอนนี่เมื่อกี้ใช้คำว่าออโต้แต่ไม่มีคำว่าบัตรแล้วซึ่งปกติเราจะได้ยินคนบอกพอออโต้ปุ๊บก็มีบัตรใช่ไหมอันนี้มันซับซ้อนไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ได้ค่ะก็คือเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้าบัตรก็บัตรไปเลยแล้วถ้าออโต้ก็ไม่ต้องมีบัตรแล้วแต่คือภาษาไทยไงภาษาไทยเวลาพูดเนี่ยถึงแม้ว่าแต่เราก็ยังแต่ภาษาอังกฤษไม่มีใช่ก็ต้องระวังจุดนี้นะคะแล้วคำเชื่อมคำอื่นๆเนี่ยนะคะก็ในกลุ่มของคำในกลุ่มของคำเชื่อมที่เป็น conjunction นะคะนอกจากจะมีคำว่า but แล้วก็ although แล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึงคำเชื่อมที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกัน อย่างเช่นคำว่า because removing all social network apps from your phone shouldn't be so hard because you can still connect with your friends from your computer เข้าใจยังนึกออกไหมก็คือต้องใช้คอมพิวเตอร์แทนมันก็ยังใช้ได้อยู่ว่านึกออกปะไม่ต้องมาโฟนตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปใช้คอมพิวเตอร์พอเราออกจากบ้านปุ๊บเราก็เหมือน disconnect ไปเลยจะได้ทำอย่างอื่นบ้างใช่จะได้มี interaction กับผู้คนภายนอกบ้างมองบ้างว่าโลกนี้สวยงามอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยลืมโทรศัพท์ไปบ้านเลยไหมก็ลืมอะไรเอ้ยไม่ต้องไปถึงงานนะเดี๋ยวแฟนโทรมาตามป้าใช่เหรอใช่เหรอนะแล้วเสร็จคราวนี้ใช่ไหมนอกจากมี because แล้วเนี่ยเธอไม่สงสัยหรอ conjunction มีอะไรอีกบ้างใช่มีอีกเยอะแยะเลยขอตัวอย่างประโยคที่ใช้ conjunction so ได้ไหมคะอ๋อโอเคค่ะก็อย่างเช่น I went to bed late last night that's why this morning I feel very sleepy
อ้าวไม่ใช่จะใช้โซ่หรอกงั้นหนูใช้โซ่แทนแก๊สไฟได้ป่ะจริงด้วยพอดีว่ามันมีมันสร้างอื่นเยอะหลายตัวความรู้ความรู้ก็ใช้โซ่แทนแก๊สไฟนั่นเองถูกต้องใช่แก๊สไฟก็ใช้ได้ไงเป็นคอนเทนเซอร์เหมือนกันเนี่ยก็คือพี่ฮันนี่เนี่ยนอนดึกเมื่อคืนดังนั้นผลที่ตามมาใช่ก็คือ so that's why นะก็คือมี so มี that's why ที่เป็นคอนจังชันนะคะแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะแล้วก็มีคำว่า and ค่ะที่แสดงความแบบไปด้วยกันอ่ะใช่ไหมไปสอดไปร้องไปในทางสอดร้องไปในทางเดียวกันความหมายไปในทางเดียวกันนะคะอย่างเช่น shall we go to the cinema and watch that film together อ๋อไป2อย่างเลยไปดูหนังด้วยเดี๋ยวก่อนนะก็คือไปลงหนังก็ต้องไปดูหนังด้วยกันใช่ไหมก็คือใช้แอนมาเชื่อมไงอันนี้เป็นการเชื่อมคำใช่ป่ะคะก็คือ shall we go to the cinema and watch that film together ถูกป่ะก็คือหรืองั้นหนูขอพูดเลยนะพูดเลยหรือหนูจะบอกว่า you go to the film and I will go shopping อะไรอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมไปดูหนังอ่ะโอเคก็คือจะเป็นการใช้ conjunction and นะคะหรือถ้าบางทีเนี่ยเราต้องการจะให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นconjunction อีกตัวหนึ่งคำว่า orก็อย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่น pick me up early or we will be late อ๋ออย่างนั้นไปใช้ or ถ้าหนูเลือกเอาที่เช้าเราก็จะสายถูกต้องใช่เลือกเอานะนี่ก็เป็นconjunctionเลือกสายได้ปะตลกละนี่ก็เป็นconjunctionนะคะที่ใช้รวมกันไปต่อๆเลยหมายถึงว่าเป็นคำเชื่อมประโยคเชื่อมคำเชื่อมอะไรหลายคำนะหลายคำนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยๆใช่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะทราบเนี่ยก็ต้องติดตามรายการเราต่อไปเนาะแบบเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ forever together อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วตกลงเนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียจะจบยังหนูก็คงไม่ลบอะค่ะหนูก็คงใช้ต่อไปลบได้แล้วโอ้เพราะว่ามันก็ไม่เหมือนนะงั้นหนูลบของพี่นี่ได้ไหมไม่ใช่แล้วของเธอก่อนแล้วเดี๋ยวของฉันก็ทีหลังนะปะไม่ได้แต่ปกติพี่นี่ก็ชอบมาถามข่าวจากน้องไม่ใช่หรอคะดังนั้นลบไม่ได้ค่ะลบเลยลบเลยบางแอปไม่ได้ใช้ลบบ้างไหวไหมคะไม่ค่อยไหวอะพูดเลยมาเลยค่ะนมยาวอากาศเนี่ยเดี๋ยวขอโทษทีนะเป็นอะไรคะเนี่ยไม่ได้นอนหรอเออรู้สึกเหนื่อยไงไม่รู้ว่าโอลีฟไม่ไหวเลยเพราะว่าอายุอะไรไหมมันก็เกี่ยวด้วยไหมเดี๋ยวนี้ต้องทำอะไรนิดๆหน่อยๆนะเหนื่อยง่ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้จะมาบอกวิธีว่าไม่ใช่บอกวิธีบอกสาเหตุว่าทำไมถึงเหนื่อยแล้วจากเนี้ยไปจะได้ไปปรับปรุงตัวแต่เรื่องอายุนี่ช่วยไม่ได้นะคะขอบใจนะแต่ก็ต้องรับยอมรับนะโอเคไหมพร้อมโอเคพร้อมไหนบอกมาซิมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยถามเลยว่านอนไม่พอหรือเปล่านอนไม่พอหรือเปล่าวะหรอ lack of sleepอ๋อโอเคเพราะว่านอนไม่พอนี่ก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะนอนไม่พอก็แน่นอนตื่นเช้ามาก็แบบรู้สึกอยากจะนอนต่อใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องซินอนีมละกันก็คือคำที่ความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันกับคำที่เราต้องการจะพูดเช่นเมื่อกี้บอกพี่นี่ว่าพี่นี่นอนไม่พอไหมคะ lack of sleep ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกับ lack of sleep ก็มี sleepless sleepless แล้วก็ restless แล้วก็มีอีกคำนึงว่าเป็นเพลงของแคทตี้เพอร์รี่ด้วยรู้จักเปล่าโอ้ยรู้จักอยู่แล้วค่ะเพลงชื่อนู่นติดตั้งแล้วค่ะน่าไวเอาไว้ค่ะไวเอาไว้ค่ะคำว่าไวเอาไว้ค่ะน่าไวเอาไว้ที่แปลว่าเบิ่งกว้างอ่ะก็คือในความในที่นี้ก็แปลว่าแบบตาสว่างก็คือนอนไม่พอนั่นแหละใช่ถูกต้องแล้วมีตัวอย่างประโยคไหมจ๊ะมีค่ะมีบอกว่า she was wide awake all night because of many cups of coffeeShe was wide awake all night because of many cups of coffee. ก็เหมือนกับว่าดื่มกาแฟไปใช่ป่ะดื่มกาแฟเยอะก็แน่นอนตาสว่างหรือบอกว่าพี่ฮันนี่ looks sleepless today. Did you get any sleep? อ๋อไม่ถูกก็คือ I look sleepless ดูแบบว่าง่วงนะดูนอนไม่พอเมื่อคืนไม่นอนหรือเปล่าคะเป็นไงคะได้นอนไหมคะอ๋อค่ะตอบสิคะก็เป็นนอนบ้างเห็นไหมพอนอนไม่พอปุ๊บเนี่ยสมองเสมอไม่สั่งการก็เบื่อๆนิดนึงเนอะจุดต่อโอเคโอเคแล้วก็เป็นเหตุผลแรกใช่ไหมที่นอนไม่พอที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมโอเคนอนไม่พอมีอะไรอีกคะข้อสองนะคะ you don't drink enough water you don't drink enough water ก็คือทานน้ำน้อยทานน้ำน้อยไหมคะเนี่ยค่ะน้ำอะไรก็ได้นะคะจริงๆน้ำแกงน้ำอะไรก็ถือเป็นน้ำน้ำซุปถูกต้องค่ะก็คือกินน้ำไม่พอทีนี้จะขอพูดถึงคำว่าซินอนีมของน้ำไม่ซินอนีมของน้ำเพียงพอโอเคคำว่า enough ซินอนีมของคำว่า enough e n o u g h นะคะก็มี adequate
ก็มีสไฟโซนใช่สไฟโซนี่รายการไฮโซต้องกับไฮโซนี่นะคะเอาใหม่นะ adequate a d e q u a t e อันนี้ adequate งั้นเราก็พูดว่า you don't drink adequate water ไม่อะไรนะฟังไม่ค่อยเข้าใจก็คือ you don't drink adequate water ก็คือกินน้ำไม่พอใช่ไหมมีคำอื่นอีกยิ่งไฮโซกว่า sufficient ใช่แล้วก็มีคำว่า plenty ไม่พอyou don't drink plenty of water plenty ต้องมี of ด้วยค่ะค่ะจริงๆตัว plenty นี่คือมันแปลว่ามากใช่ไหมคะก็คือไม่เพียงพอไง you don't drink plenty of water โอเคสองสาเหตุแล้วนะที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนล้าค่ะทีนี้มีอันนึงก็คือตอนนี้กี่โมงแล้วคะสายแล้วใช่ไหมคะ you skip breakfast ก็คือพี่ฮันนี่อาจจะไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วน้องโอมีเวลาหรือปกติแล้วเนี่ยปกติกินในรถจ้าคือมีคนพันรถหรือยังไงเปล่าหรอกไม่ใช่แบบมือหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งหนีปิ้งเหมือนกันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะพูดซินานิมของคำว่า skip skip ที่แปลว่าเนี่ยเราข้ามมื้อเช้าละกันนะใช่เราไม่ได้กินมื้อเช้าซินานิมของคำว่า skip ก็มี miss miss หรือ cut ก็ได้ cut cut อย่างเช่นถ้าสมมติว่า you skip breakfast หรือจะพูดว่า you miss breakfast you miss breakfast ก็คือพี่ฮันนี่ไม่ได้จริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่พี่คนเดียวนะพี่อันนี้รู้สึกว่าแบบคนสมัยนี้นะแบบว่าไม่มีเวลาไม่ต้องมีเวลาทานข้าวเช้านะคะซึ่งจริงๆแล้วอาหารเช้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยเนาะในการที่จะทำให้ตัวเองสดชื่นแต่รีบกระเป๋าไปตลอดทั้งวันเราต้องทำงานทั้งวันไงเราต้องใช้พลังงานใช่ใช่ใช่โอเคมีเหตุมีผลนะต้องตื่นตีสี่นะคะถ้าจะกินอาหารเช้าต้องตื่นตีสี่มาทำเองนะคะแต่งหน้าเองข้างวันนะคะได้เริ่มทำงานข้าวเช้า10นาทีแต่งหน้าชั่วโมงนึงโอเคแล้วก็ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปที่ทำให้เหนื่อยง่ายอะไรอีกพี่ฮันนี่ทานอะไรบ้างอาจจะ you live on junk food ก็คือพี่ฮันนี่แทนที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์พี่ฮันนี่กินแต่จังฟูขยะเพราะว่ามันรวดเร็วมันสะดวกมันนานกินทีมัน easy available นานกินทีก็โอเคแต่กินบ่อยๆแล้วมันแบบมันไม่มีมันสารอาหารมันไม่ครบอะค่ะซินานิมของประโยคนี้ที่จะพูดนะคะก็คือคำว่า live on ค่ะก็กินแต่อาหารขยะเนี่ยใช้คำอื่นได้ไหมก็ใช้คำว่าง่ายๆเลยค่ะ eat ก็ได้กินแต่เราก็เติมคำว่า only เข้าไปก็เป็น you eat only junk food ก็คือพี่อันนี่กินแต่อาหารขยะใช่ไหมคะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่ากินแต่ว่าอันนี้เป็นคำที่เป็นทางการนิดนึงอาจจะใช้ในภาษาเขียนมากกว่าค่ะคำว่า consume consume ค่ะก็คือพี่อันนี่ consume ใช่พี่อันนี่ consume มันดูทางการมากเราไม่ใช้ในภาษาพูดถูกต้องใช่ภาษาไทยก็คือคำว่าบริโภคโอเคค่ะแล้วก็เหตุผลต่อไปก็คือเวลาพักผ่อนพี่ฮันนี่พักผ่อนหรือเปล่าพี่ฮันนี่อาจจะ you work through vacation ก็คือเวลาหยุดพี่ฮันนี่ไม่หยุดพี่ฮันนี่หอบงานไปทำซึ่งโอ้ซึ่งเป็นประจำค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอเป็นประจำค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นประจำออกเป็นคนบ้างงานอันนี้ you work through vacation ก็เหมือนกับแปลว่าเป็นคนบ้างงานพี่ฮันนี่เป็นคนบ้างงานจะอาจจะพูดได้ว่าพี่ฮันนี่เป็นworkaholic กดนะคะ workaholic workaholic ค่ะก็คือบอกว่าพี่ฮันนี่ is a workaholic ค่ะเติม woman เข้าไปหน่อยนึงค่ะพี่ฮันนี่ is a workaholic woman she can't stop working โอเคโอเคค่ะค่ะค่ะอีกข้อนึงข้อสุดท้ายข้อนึงก็คือ you rely on caffeine to get through the dayYou rely on caffeine to get through the day. Rely on ค่ะก็คือแบบเราขึ้นอยู่กับคือชีวิตเราอะขึ้นอยู่กับกาแฟพี่ฮันนี่ง่วงก็ต้องกินกาแฟตลอดซินานิมของ rely on พี่ฮันนี่เพลง Blue No Mars Count on me ถูกต้องค่ะ rely on ซินานิมก็คือ count on นี่ไม่ได้แปลว่านับเลขนะคะในเพลงบอกว่า you can count on me like 1 2 3เขาเล่นคำไม่ใช่แล้ว you be here ใช่ไหมใช่ไหม oh 1 2 3มาสิ you can count on me like 1 2 3นั่นไหนมาสิมาก็คือเนี่ยสามารถวางใจได้เชื่อใจฉันได้ฉันจะไปอยู่กับเธออ๋อโอเคขออีกคำหนึ่งได้ไหม
อะไรจะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วเนี่ยก็คือ weekend ไม่นอน you stay up late on weekend you stay up late on weekend โอเค synonym ของ stay up late ก็คือ food and all nighter food and all nighter ดังนั้นก็จะพูดได้ว่าพี่ฮันนี่ food and all nighter on weekend ค่ะจบยังคะโอเคนะคะขอไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะตอนนี้เพลียมากเลยค่ะนอนไม่พอดมยาด้วยและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฮันนี่และโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนอนค่ะนอน